สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11วันนี้เราสองคนจะชวนคุยกันเรื่องของหนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของระบบเศรษฐกิจไทยด้วยพูดถึงคนไทยเองหรือว่าทาง SME เองก็เป็นหนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้คือปัญหาหนึ่งแต่อีกปัญหาหนึ่งที่ถือว่าก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันก็คือการเข้าถึงสินเชื่อนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจเองก็ถือว่ายากเพราะว่าการที่จะเป็นหนี้ได้ก็ต้องเครดิตดีด้วยนะคุณแพลวพอกู้เงินได้มาปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะคะหมุนเงินไม่ทันก็เป็นวังวนคือจ่ายหนี้ไม่ทันเกิน90ปันก็เป็น NPL พอเป็น NPL เครดิตไม่ดีจะไปกู้อีกทีเขาก็ไม่ปล่อยกู้ให้แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยนะคะทางสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยที่เขาเป็นสมาชิกของทางเครดิตบูโรที่เขาเป็นเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นแบงก์เองนอนแบงก์เองที่ปล่อยกู้เนี่ยปกติเขาจะมีการส่งข้อมูลหรือว่ารีพอร์ตนะคะให้กับทางเครดิตบูโรทุกเดือนอยู่แล้วซึ่งทางเครดิตบูโรเขาก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้นะคะอยู่ที่ประมาณ3ปีนะคะซึ่งดูย้อนหลังกรณีที่ลูกหนี้คนไหนเนี่ยสามารถที่จะปิดบัญชีหรือว่าปิดหนี้ของตัวเองได้หมดเนี่ยก็จะถูกขึ้นเป็นรหัส011นะคะหรือว่าลูกหนี้ลูกหนี้รหัส11ก็คือปิดหนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้สำหรับคนที่เคลียร์หนี้ตัวเองได้เรียบร้อยแต่สำหรับอีกกลุ่มนึงที่เขาไม่สามารถจะเคลียร์หนี้ได้หรือว่าไม่จ่ายหนี้เกิน90วันก็จะติดเป็น NPL ทีนี้ทางเครดิตบูโรเนี่ยเขาก็จะรวบรวมข้อมูลเอาไว้นะคะซึ่งทางสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็จะส่งให้กับทางเครดิตบูโรเรื่อยๆซึ่งเครดิตบูโรก็จะเก็บเอาไว้นะคะเป็นเรคคอร์ดเป็นประวัติเอาไว้เลย5ปีย้อนหลังและเขาก็จะเก็บค้างเอาไว้อีกประมาณ3ปีซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยข้อมูลตรงนี้ที่ลูกหนี้ค้างหนี้ก็จะอยู่ในระบบเครดิตบูโรถึง8ปีถึงแม้ทางเครดิตบูโรจะไม่มีการขึ้นแบล็คลิสต์นะคะของลูกหนี้ก็ตามแต่ว่าด้วยความที่ประวัติเนี่ยมันอยู่ถึง8ปีนะคะประวัติมันค้างอยู่ทีนี้พอคนจะไปกู้อีกรอบนึงเนี่ยประวัติมันไม่ดีละคนนี้ติด NPL อยู่แบบนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทำให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหวชิระก็ตั้งข้อสังเกตค่ะคุณผู้ชมว่าระยะเวลาในการติดแบล็คลิสต์เนี่ยตัวเลข8ปีมันนานเกินไปหรือไม่และมันจะมีวิธีหรือมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ตรงนี้ได้บ้างหรือเปล่านะคะซึ่งในมุมของกระทรวงการคลังค่ะคุณพิชัยบอกว่าก็จะนำประเด็นนี้ไปพิจารณาแบบละเอียดกันอีกทีนะคะว่าจะสามารถลดระยะเวลาลงได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงเชื่อจากสถาบันการเงินได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นจากเดิมที่เคยเป็น5บวก3เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าลดลงมาเหลือ2บวก3ก็คือ5ปีหรือไม่ก็เป็นไปได้ไหมที่จะลดลงมาเหลือ1บวก3ก็คือสุทธิแล้วอาจจะอยู่สักประมาณ4ปีเนี่ยนะคะซึ่งหากปรับหลักเกณฑ์ในเรื่องของระยะเวลาได้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าแล้วในส่วนของกฎหมายเนี่ยอนุญาตให้เราทำเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะคะก็คือต้องไปดูในรายละเอียดกันอีกทีนึงซึ่งกระทรวงการคลังมองว่าหากเราสามารถเร่งกระบวนการตรงนี้ได้นะคะก็จะมีระยะเวลาในการทำงานที่สั้นลงสุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นบวกต่อประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางคุณสุรพลโอภาสเถียรนะคะเป็นผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรก็ออกมาโพสต์แสดงความเห็นในประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันที่หน้า Facebook นะคะบอกว่าการแก้ไขลดระยะเวลาจาก8ปีจริงๆก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะโดยการออกประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตหรือว่าประกาศของกคค.แต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของความเสี่ยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าเป้าหมายที่จะให้ลูกหนี้เจ้าของบัญชีหนี้เสียที่ไม่สามารถจ่ายได้ไม่ทำการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยให้สามารถยื่นขอกู้ได้ซึ่งว่าที่เจ้าหนี้ใหม่ไม่เห็นข้อมูลเมื่อใดความเสี่ยงของสถาบันการเงินและผู้ฝากเงินได้รับตรงไหนมันมีหลายคำถามเหมือนกันนะคะมาตรฐานสากลเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้เครดิตบูโรเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจตัดสินใจแต่ว่ามีหน้าที่ดำเนินตามประกาศตามคำสั่งเท่านั้นนะคะส่วนการดำเนินไม่ต้องแก้กฎหมายนะคะก็แค่ออกประกาศนะคะประกาศใหม่ทับประกาศเก่าไปเลยซึ่งเป็นของกคค.นั่นแหละแล้วก็อำนาจก็จะอยู่ของทางกคค.ก็มีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติเป็นเลขานุการค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะที่ตอนนี้หลายหน่วยงานก็เข้ามาช่วยกันดูมากขึ้นทีนี้ประเด็นถัดมาค่ะเราคุยกันด้วยเรื่องของหนี้เสียนะคะที่มันเป็นปัญหาของสังคมไทยมาดูตัวเลขกันหน่อยว่าไตรมาส1ของปีนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะล่าสุดทางเครดิตบูโรเองเขาก็เปิดเผยตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมจากสินเชื่อของสมาชิกเครดิตบูโรตัวเลขรวมอยู่ที่ 13.64 ล้านล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 2.9 นะคะถ้าเราเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่
่านมานี่เป็นตัวเลขของไตรมาส1ปี2567นะคะทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยเขาพบว่าหนี้เสียโดยรวมของครัวเรือนไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.09 ล้านล้านบาท 1.09 ล้านล้านบาทมันเยอะมากเกือบเทียบเท่าระดับสูงสุดที่เราเคยทำไว้ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ตอนนั้นหนี้เสียของครัวเรือนไทยทะลุไปถึง 1.1 ล้านล้านบาทค่ะทีนี้ไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยว่าจากตัวเลขกลมๆที่เราเห็นนั้นพอเจาะลึกลงไปดูเนี่ยพบว่าหนี้เสียเพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ 14.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาจากตัวสินเชื่อรถยนต์นะคะมากถึงร้อยละ 32สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือว่าสินเชื่อบ้านก้อนนี้ก็ปูดขึ้นมาถึงร้อยละ 18.2 ค่ะสินเชื่อบัตรเครดิตอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.6 ที่สำคัญนะคะสินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยจากข้อมูลเขาพบว่ามันมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเขาดูจากอะไรค่ะมันสะท้อนมาจากสินเชื่อที่ถูกจัดชั้นหรือว่าค้างชำระในส่วนที่ยังไม่เป็น NPL นะคะก็คือไม่เกิน90วันมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้ง2กลุ่มเลยนะคะทั้งบัตรเครดิตแล้วก็ทางบ้านด้วยซึ่งสินเชื่อกลุ่มนี้พอมันถูกจัดให้เป็นสินเชื่อที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษเขาก็ต้องระวังกันแล้วว่ากลุ่มนี้จะถูกจัดไปเป็น NPL หรือเปล่าหรือว่าผู้ที่เป็นหนี้อยู่ในกลุ่มนี้จะผิดนัดชำระหนี้เกิน90วันหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันต่อไปเพราะว่าถ้าตัวเลขมันปูดขึ้นอีกมันก็จะไปทำให้สถิตินะคะหรือว่าตัวเลขยอดหนี้ครัวเรือนมันเพิ่มสูงขึ้นในระยะถัดไปหากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรายังคงเติบโตต่ำเราเติบโตไม่ได้เท่ากับระดับศักยภาพที่ร้อยละ3ก็ยังน่ากังวลอยู่ค่ะตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็ยังคงเปราะบางอยู่นะคะมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แล้วก็ยังมีเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยด้วยก็เลยทำให้เจ้าหนี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนอนแบงค์หรือแบงค์เองนะคะที่เขาปล่อยกู้เนี่ยตอนนี้เขาก็มีความเข้มงวดมากขึ้นเขาเริ่มเช็คประวัติแล้วใครที่จะมาเป็นลูกหนี้รายใหม่ลูกค้ารายใหม่จะต้องโดนเช็คประวัติย้อนหลังเยอะนะคะแล้วก็ลูกหนี้รายเก่าๆด้วยว่าประวัติที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างและการปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจก็ดูเหมือนว่าจะเคี่ยวแล้วก็เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีการขอเอกสารนะคะที่เอามาประกอบกับสัญญาเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นพวกหลักทรัพย์ค้ำประกันมีไหมนะคะแล้วก็คนทำธุรกิจบางทีเขายังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่เนี่ยเขาจะเอาหลักทรัพย์ที่ไหนมาค้ำประกันเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างยากถ้าเราไปดูข้อมูลสินเชื่อของทางแบงก์ชาติไตรมาสแรกปีนี้นะคะไปดูกันว่าสินเชื่อแต่ละประเภทอะไรเพิ่มขึ้นลดลงกันบ้างไปดูกราฟิกพร้อมกันนะคะสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยอยู่ที่ 5.43 ล้านล้านบาทขยายตัวร้อยละ 1.1 นะคะชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.3 ไตรมาสก่อนหน้านี้และร้อยละ 2.1 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนก็ตามการลดลงและชะลอตัวลงของสินเชื่อประเภทต่างๆนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็มีทั้งพีโลนทั้งรถยนต์ที่อยู่อาศัยแล้วก็บัตรเครดิตด้วยนะคะอย่างสินเชื่อเพื่อการซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์มูลค่าคงค้างตอนนี้นะคะอยู่ในระบบ 1.16 ล้านล้านบาทลดลงร้อยละ3เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้านี้ด้วยส่วนพีโลนหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะมูลค่าคงค้างอยู่ที่ 1.33 ล้านล้านบาทขยายตัวร้อยละ 5.5 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 7.1 ในไตรมาสก่อนหน้านี้ด้วยค่ะส่วนสินเชื่อเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันนะคะมูลค่าคงค้าง 2.68 ล้านล้านบาทขยายตัวร้อยละ 1.1 ลดลงจากร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้านี้แล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตค่ะมูลค่าคงค้าง 0.21 ล้านล้านบาทนะคะขยายตัว 0.2% เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.6 ไตรมาสก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งการชะลอตัวของสินเชื่อมันก็มีที่มาที่ไปนะคะผู้ชมส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่บรรดาธนาคารพาณิชย์เขามีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าธนาคารเขาไม่อยากปล่อยค่ะแต่ว่ามันมีปัจจัยที่ทำให้เขาจะต้องเข้มงวดมากขึ้นซึ่งสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์เขาดูเนี่ยเขาดูในแง่ของคุณภาพของสินเชื่อแล้วก็ยอดหนี้ในปัจจุบันที่มันอยู่ในระดับสูงนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของคุณภาพของสินเชื่อมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงค่ะก็ไปดูข้อมูลนะคะในช่วงไตรมาส4ของปี2566ตอนนั้นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่เป็นด้อยคุณภาพนะคะหรือถูกจัดชั้นให้เป็น NPL แล้วซึ่งเป็นยอดคงค้างชำระเกินกว่า3เดือนขึ้นไปตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 2.88 มันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.79 ของไตรมาสก่อนหน้าก็คือพอเทียบไตรมาสต่อไตรมาสตัวเลขมันเร่งตัวขึ้นในส่วนของ NPL นี่นะคะก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินเชื่อของภาคครัวเรือนที่ปรับตัวลดลงค่ะทีนี้พอปรับตัวลดลงเนี่ยเขาก็ไปดูในรายละเอียดดีว่ามันเป็นการปรับตัวลดลงในสินเชื่อทุกวัตถุประสงค์อย่างที่บอกว่าบัตรเครดิตก็น่ากังวลรถยนต์เองก็น่ากังวลเพราะมีสัดส่วนหนี้ด้วยคุณภาพหรือ NPL เพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าสินเชื่อสาขาอื่นๆนะคะสินเชื่อบัตรเครดิตอยู่ที่ร้อยละ 3.57 นี่ก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเพราะไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 3.34 ขณะที่สินเชื่อรถยนต์นะคะอยู่ที่ร้อยละ 2.
2.13 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.10 ในไตรมาสก่อนหน้าค่ะนอกจากนี้เมื่อไปพิจารณาแนวโน้มคุณภาพสินเชื่อภาคครัวเรือนจากสัดส่วนสินเชื่อประเภท SM นี่นะคะที่ค้างชำระเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยเกินกว่า1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนส่วนนี้ก็มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไตรมาส4ปีที่ผ่านมาค่ะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 6.86 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.66 ในไตรมาสก่อนหน้าโดยเป็นการเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของสินเชื่อบ้านตรงนี้นะคะร้อยละ 4.96 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเหมือนกันสินเชื่อรถยนต์ก็สูงถึงร้อยละ 14.29 เทียบจาก 14.55 ในไตรมาสที่แล้วพอเอาตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลมาดูนะคะเขาก็มองถึงแนวโน้มนะคะมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าคุณภาพของสินเชื่อยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงก็คือพูดง่ายๆมันไม่ดีในอนาคตนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ